เตสพี่ยินดีด้วยนะกับตำแหน่งซีเนียร์เฟิร์สออฟฟิเซอร์คนใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ถ้าไม่ได้พี่รับรองเป็นเสียงตัดสินให้ผมเนี่ยผมคงไม่ได้เป็นซีเนียร์เฮ้ยพี่คนเดียวที่ไหนล่ะกับตันท่านอื่นก็เห็นเหมือนกันกับพี่ล่ะว่าแต่เย็นนี้ยังว่างไหมล่ะพี่ขอเลี้ยงฉลองให้กับน้องรักหน่อยวันนี้คงไม่ได้นะครับคือวันนี้ผมจะขอแฟนผมแต่งงานเฮ้ยจริงดิงั้นเดี๋ยวพี่รอไปฉลองที่งานแต่งเลยแล้วกันยินดีด้วยนะเดี๋ยวส่งศพไปห้องศพเลยค่ะครับพอศพส่งไปที่ศูนย์นิติเวศครับผมไปทำไมถึงมาจมน้ำตายได้นะหรือว่าจะไม่ใช่ผ่าดูหลอดลมกับปอดเราว่าก็น่าจะรู้นะมันก็ไม่น่าหรอกเพราะบางรายที่จมน้ำเนี่ยก็อาจจะไม่มีน้ำในปอดก็ได้ถ้าการหายใจเอาน้ำเข้าไปครั้งแรกไปทำให้กล้ามเนื้อกล่องเสียงหดเกร็งเข้าหากันมันก็จะไปปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าปอดด้วยเอาแล้วงี้เราจะรู้ได้ไงว่าศพนี้จมน้ำตายหรือเปล่าก็ต้องตรวจเศษเนื้อตายในทางเดินหายใจแล้วก็ปอดดูอีกทีถ้าเจอก็แสดงว่าปอดดูดเอาน้ำเข้าไปทำให้เสียชีวิตจากการจมน้ำแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายหรอกนะแต่มีความเป็นไปได้สูงคำตอบอาจจะมาจาก DNA ของเส้นผมอันนี้ก็ได้ดูนี่สิเนาะแสดงว่าศพนี้อาจจะเคยเล่นยามาก่อนเป็นไปได้ปะเป็นไปได้คดีนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะสวัสดีค่ะว้ายแตกตกใจหมดเลยแล้วนี่มาทำอะไรคะอายเขาก็เตดมารับคุณไปงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งนักบินผู้ช่วยของเตดเองหุ้ยเตดคุณลืมไปเลยอ่ะว่าจะโทรบอกว่าวันนี้คุณติดเวรไปไม่ได้ขอโทษนะแต่คุณเตรียมช่อดอกไม้ให้แล้วไปดูกันเดี๋ยวคุณดอกไม้เนี่ยคุณค่อยเอาไปให้เต๋อในงานเลี้ยงก็ได้ไหมฉันจัดการแลกเวรให้แกเรียบร้อยแล้วอย่างเอาอีกแล้วนะเต็ดคุณบอกแล้วไงว่าคุณไม่ชอบให้เต็ดมาจัดการชีวิตคุณแบบนี้หมอคนอื่นเขาก็ต้องพักผ่อนต้องมีธุระเหมือนกันนะคิดถึงคนอื่นบ้างสิวีวีแกอย่าไปว่าเต็ดเลยฉันเป็นคนเสนอตัวจัดการเรื่องนี้เองวันนี้ทั้งวันแกก็ไปผ่าศพมาแล้วแล้วนี่ยังมาเล่าERที่นี่อีกจะทำงานอะไรเยอะแยะฮะถูกออกไปกับเต็ดเขาเลยไปไปนะไปสินะครับโอ้ยเข้าขากันดีจริงๆเลยนะก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณไปเอากระเป๋าก่อนนะเร็วๆนะ
ขยิบหน้าไปรออยู่นะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ